เลดี้พวกเขาขอสมเสยอีเลดี้เนี่ยสามารถเสื้อเซิร์นไม่หมอมาเฮ็ดพิธีให้พวกเขาจุดสำเร็จสมเสยว่าเป็นหยังแรงสำเนียงง่ายๆโอ้ยก็เห็นสิเก่งพอสำใดทั้งสาลี่บูคาต้องมอบตำแหน่งนี่เหรอนะสำนี่นะว่าสาลี่ให้ได้สบายเมนว่าขี้ตัวจึงได้เหตุบ่ได้ดอกหยุดหยุดเถียงกันได้แล้ววันนี้ก็ยังแต่ว่าใครล่ะจะเป็นธิดาห่วงเข่าของบ้านเฮาธิดาห่วงเข่าต้องเป็นคนอายุบ่เกิน16ปีและต้องเป็นคนในหมู่บ้านนาหิงห้อยที่สำคัญบ่เคยผ่านมือสายมาก่อนคุณสมบัติเหล่านั้นดุกดิกเหมาะสมที่สุดอันอื่นเสืออยู่คันบ่ผ่านมือสายนี่บ่อยากเสือปานใดเอาล่ะแล้วทุกคนคิดว่าใครล่ะที่เหมาะสมในฐานะที่เลดี้เป็นคนที่งามที่สุดอยู่ในเมฆเลดี้ขอเลือกคนที่เหมาะสมเป็นธิดาห่วงเข่าและคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นธิดาห่วงเข่านั่นก็คือไอ้ผู้ผ่าอืมเปลี่ยนต้องเอาแก้วเป็นที่ด่านข้างเข่านําวะแก้วอันเหมาะสมทุกอย่างแล้วหึบ่เหมาะสมอย่างเดียวก็คือบ่งามน่าจะเอลีดี้ได้ผู้ใดเอลีดี้อันอายุเกินหลายปีแล้วเอาดีๆขอให้น้องนี่เราเหมือนกันได้ยินว่ามีหยังเกินบ่ซั่นว่าถ้าเขียนตัวหนังสือใหญ่ซ้ํานี่มันสิเกินป้ายบ่ซันหนังสือก็ใหญ่โพดเซินก็เขียนบ่ถูกธรรมดานะสระอีต้องมาใส่ซอซังซึ่งเป็นเซินอุ้ยนี่ก็บ่ถูกบ้านนาหิงอหอยบ่แม่นเลยนี่บ่ถูกเลยธรรมดานะต้องมีสระอีแล้วเอางองัวนี่มาใส่ตัวนี้หอยนี่ต้องมีไม้โทซึ่งเป็นบ้านนาหิงห้อยโอ้คือซื้อเอเลดี้แม่นบ่ถ้าซาลีอีก็ไม่โทรไปอยู่ตัวรอมันก็จะอ่านเป็นเลิศบ่โดยแม่นโดยถูกต้องโอ้ยสมพอซื้อแท้ซื้อเลิศอยากทันสมัยหลายก็เลยเป็นซื้อเลดี้ก็จังว่าแล้วแนวหมู่ข่อยอยู่ต่างประเทศก็เจ้าเอิ้นเลิศบ่ได้ข้อยก็ต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนชื่อว่าเลดี้เพื่อให้มันเหมาะสมกับสาวงามแบบข้อยว่าเลยเนาะบ่ภาษาต่างประเทศกับเจ้าไปก็คือสิเท่านั้นแหละเพราะคําว่าเลดี้เจ้ายังบ่ฮู้ซ้ําว่ามีความหมายว่าหยังตายสารมึงแม่อ้ายเจ้าน่ะแม่เฮ็ดกะวิกะวางอย่างไสเอ้ยแล้วคือสิใจให้ที่บอกเอลดี้ใจให้เรื่องหยังเอ้ยบ่ได้เฮ็ดหยังใส่เราเอากะทิเอ้ยเลยดีว่าเราบ่ฮู้ภาษาต่างประเทศหั่นเด้ผมได้เราแล้วหั่น